สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America วันนี้เราอยู่กันที่ Grayson Highland State Park แล้วเราก็เข้ามาพักกันในที่ของ Hickory Ridge Campground เราได้แคมป์แล้วค่ะแคมป์ลำดับที่60เราเข้าไปเลือกที่แคมป์นี้มีให้ทั้งน้ำและไฟเหมือนเมื่อกี้นี่แหละที่ให้ดูมีก๊อกน้ำแล้วก็มีเทียบที่เสียบไฟเราสองคนช่วยกันกางเต็นท์ก่อนค่ะเราไม่ได้นอนในเต็นท์หรอกเต็นท์เนี้ยเราทำไว้เพื่อเราจะได้เอาไว้เก็บสัมภาระค่ะส่วนรถเนี่ยเราก็จะได้เอาไปใช้เวลาที่เราต้องการที่จะขับรถเข้าไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแคมป์นี้เป็นแคมป์กราวที่อยู่ใน Grayson Highland State Park ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รถค่ะและการทำเต็นท์เพื่อเก็บของหรือเรียกว่า storage นั้นเป็นเรื่องที่เราจะได้ไม่ต้องห่วงและบอกได้เลยว่าจะวางของอะไรเหล่านี้ไว้ไม่มีหายแน่นอนค่ะเพราะที่นี่การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคมป์กราวมีกฎระเบียบมากมายอ้อเราจ่ายตามค่าแคมป์ส่วนที่มีน้ำและไฟวันละ35เหรียญค่ะและค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก5เหรียญเราจ่ายไป2วันก็เท่ากับ75เหรียญนี่แหละ75เหรียญก็จะมีโต๊ะปิกนิกให้ตัวหนึ่งมีน้ำมีไฟแล้วก็มีที่จุดไฟให้ด้วยค่ะกางเต็นท์เสร็จมากันเหนื่อยๆเพราะว่าเราไปเดินป่ากันมาด้วยคุณลุงก็เอาเปรนี่แหละเขาเรียกว่าแฮมเมกค่ะแฮมเมกเอาแฮมเมกไปผูกไว้ในป่าที่อยู่ติดแคมป์ของเราให้ป้าอ้อยไปนอนพักขาค่ะไปนอนเล่นสักแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้หลับหรอกเพราะไม่เคยหลับกลางวันเลยมันเป็นความสุขและอากาศดีมากนอนไปพอลุกขึ้นมาเห็นลอยกวางค่ะเหมือนว่าเมื่อคืนนี้กวางแม่และลูกจะมานอนกันอยู่ตรงนี้เห็นอึของพวกเขาด้วยแล้วก็ได้เวลาหุงหาอาหารก็ทำง่ายๆแหละค่ะเรามีข้าวที่ซื้อเป็นข้าวสุกแล้วเป็นแพ็คๆก็เอาเนี่ยแหละค่ะกล่องแค่นี้เอาออกมาผัดใส่โน่นใส่นี่ใส่นั่นกินกันสองคนเพราะเหนื่อยอะค่ะไม่อยากทำอะไรมากก็ทำแบบง่ายๆเรามีเตาแก๊สของเราพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเครื่องปรุงผักและเนื้อสัตว์เราเตรียมไปพร้อมมากเลยเพราะเรามีตู้เย็นด้วยเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะทุกเรื่องทุกที่ไม่ว่าเราจะไปไหนเราต้องเตรียมพร้อมเรื่องกินแล้วเราสองคนก็กินง่ายๆค่ะคุณลุงเองถ้าอาหารไม่เผ็ดไม่ใช่อาหารไทยทำอะไรง่ายๆคุณลุงก็กินนั่นแหละค่ะป้าก็ใช้วิธีไทยผสมอเมริกาบ้างทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่ทำเป็นแล้วก็ทำเท่าที่วัตถุดิบของเรามีก็พออยู่ได้ค่ะเมื่อกินข้าวกันเสร็จคุณลุงก็บอกว่าไปออกไปเดินกันนี่แคมเปอร์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันแคมป์ที่นี่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือไม่ค่อยเป็นส่วนตัวแคมป์ต่างๆจะอยู่แต่ละเบอร์จะอยู่ติดกันเป็นอย่างมากอยู่ใกล้กันจนเกินไปและบรรดาแคมเปอร์ที่มาอยู่ที่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนรู้จักกันญาติพี่น้องกันแล้วก็มาอยู่กันรวมๆกันหรือเป็นเพื่อนที่ได้เวลาเขาพักผ่อนพักร้อนเขาก็จะมาอยู่รวมกันที่นี่เพื่อหาเวลาเที่ยวคุยกันไปไหนมาไหนในวนอุทยานแห่งชาติด้วยกันการเดินทางในแคมป์จะเป็นวันเววงกลม
ในส่วนโซนที่มีส่วนหนึ่งจะเป็นโซนที่เรียกว่าแคมปิ้งหรือเต็นท์ก็คือเป็นแคมป์กราวด์ส่วนโซนที่ให้คุณสามารถกางเต็นท์ได้แต่ในส่วนของโซนที่เป็นเต็นท์ไม่มีน้ำไฟให้แต่จะมีน้ำเป็นจุดๆนี่ค่ะในลักษณะนี้เป็นแผงแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของแคมเปอร์ก็จะมีน้ำไฟและในส่วนของเราเองก็ไปอยู่ในส่วนของแคมเปอร์ด้วยที่มีน้ำและไฟเพราะเราอยากจะชาร์จตู้เย็นนั่นเองส่วนในส่วนที่เป็นหลังๆและเป็นอุโมงค์เนี่ยเขาเรียกว่าเยิร์ตค่ะมีอยู่4หลังเราก็อยากเข้าไปดูข้างในเนาะว่ามันเป็นอย่างไรเขาก็ให้เช่าแหละราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้เห็นข้างในเพราะเขาล็อกกุญแจไว้เราก็เลยถือโอกาสเดินเข้าไปเที่ยวบริเวณด้านบนมันก็น่าอยู่เนาะไม่รู้ว่ามีห้องน้ำข้างในด้วยหรือเปล่ามันกว้างดีเนาะมีนะคะที่เรียกว่าเยิร์ตเขาจะมีพื้นที่แบบนี้ให้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากทีเดียวราคามันคงจะแพงแหละขนาดของเราเองยัง35เลยที่นี่น่าจะแพงมากกว่าแล้วก็ได้พื้นที่ส่วนตัวกว้างๆแล้วเจ้าเยิร์ตเนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยไม่ต้องเตรียมเต็นท์อะไรมามีโต๊ะปิกนิกให้หลายตัวมีเตาให้สำหรับเป็นเตาผิงด้วยบรรยากาศดีๆค่ะเรื่องที่ทิ้งขยะเป็นเรื่องสำคัญมากทุกคนจะต้องเก็บขยะมาทิ้งในนี้เมื่อปรุงอาหารหรือทำอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยจะต้องเก็บแม้กระทั่งทิชชู่ที่คุณใช้เช็ดเศษอาหารก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเพราะป้องกันหมีค่ะหมีจะเข้ามาเยี่ยมตอนกลางคืนห้องน้ำก็จะมีถ้าเป็นส่วนกลางนี่ค่ะที่สำหรับล้างถ้วยล้างจานและเก็บเศษอาหารให้เป็นระเบียบห้องน้ำที่นี่ขอบอกเลยว่าสะอาดมากไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็มีที่นั่งสำหรับคนที่เป็นแฮนดิแคปด้วยห้องน้ำแต่ละห้องส้วมเอ่ยสะอาดเอี่ยมอ่องห้องน้ำก็มีน้ำอุ่นให้อาบเป็นส่วนตัวอย่างเป็นสุขทีเดียวจะพาเพื่อนๆเดินมาชมบรรดาแคมเปอร์ค่ะแคมเปอร์อันแรกเมื่อกี้นะคลาสสิกสวยดีเนาะส่วนอันนี้ก็น่ารักดีเป็นอันเล็กๆแคมเปอร์มีหลายชนิดหลายแบบมากแต่บอกว่าราคามันแพงค่ะไม่มีสตังค์ก็ซื้อไม่ได้คนที่มีแคมเปอร์ใช้ก็ถือว่านี่อันนี้หลังนี้ใหญ่มากซื้อเอาเต็นท์2เต็นท์มาตั้งข้างๆด้วยคนที่มีแคมเปอร์ควรจะต้องมีสตังค์พอสมควรเพราะคุณจะต้องเสียภาษีและรถแคมเปอร์มันก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอดทั้งปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูท่องเที่ยวแต่มันเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นอย่างยิ่งส่วนคันนี้คันเล็กๆน่ารักคันเล็กๆก็เหมาะสำหรับ2คนที่อยากตระเวนไปเรื่อยๆคนในอเมริกาจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีบ้านแต่เอาแคมเปอร์มาเป็นบ้านแล้วก็ตระเวนไปเรื่อยๆพักไปเรื่อยๆมันก็มีความสุขไปอย่างนึงเนาะแต่ในที่สุดเชื่อเถอะหลายๆคนก็อยากพักอยู่ในบ้านแล้วก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็จุดไฟที่แคมป์ของเรานั่งคุยกันสักพักก่อนที่พระอาทิตย์จะค่อยๆบอกลาไปตอน3ทุ่มกว่าเราถึงจะเข้านอนกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเที่ยวและชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายในชนบทของสหรัฐอเมริกาและมาชมแคมปิ้งที่มีชาวแคมป์มาพักกันในวนาอุทยานแห่งชาติหรือที่นี่เรียกกันว่าแคมป์กราวที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ป้าอ้อยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่อเราจะไปเดินป่ากันอีกแต่เป็นอีกที่หนึ่งสวยงามมากทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ